สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำมะยมดองเชื่อมนะคะมะยมเชื่อมนะมะยมเชื่อมอันนี้คุณยายวิจารสาธิตเลยนะคะสาธิตเลยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเนาะอันนี้คุณยายดองมะยมอันนี้นะคะเก็บจากต้นนะแล้วก็มาดองเกลือไว้มาดองเกลือไว้สองคืนนะอันนี้สองคืนนะคะดองเกลือไว้สองคืนนะดองเกลือเสร็จแล้วสองคืนแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเอาออกนะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดนะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็มาแช่กับน้ำปูนนะแช่กับน้ำปูนประมาณ2ชั่วโมงนะอันนี้เป็นน้ำปูนใสนะเป็นน้ำปูนใสนะคะน้ำปูนใสนะคะแช่ไว้2ชั่วโมงนะอันนี้มะยมประมาณ1กิโลนะ1กิโล1กิโลกว่ากว่านิดหน่อยนะแล้วก็ล้างนะคะตากแดดไว้2คืนนะเอาดองกับเกลือตากแดดไว้2คืนแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดนะแล้วก็มาแช่น้ำปูนอีก2ชั่วโมงนะแล้วก็ตอนนี้ทำเชื่อมนะเชื่อมก็น้ำตาลอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะน้ำตาลทรายแดงนะคะก็มี3ขั้นตอนอันนี้นะเดี๋ยวคุณยายจะมาทำเลยนะวิธีการเชื่อมนะเชื่อมก็จะอันนี้นะเป็นมะยมนี่ประมาณ1กิโล1กิโลกว่ากว่านะแล้วก็เราใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปน้ำตาลทรายแดงใส่ลงไปก็ประมาณ1กิโลนะน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงใส่ไป1กิโลนะคะแล้วก็เคี่ยวอันนี้คุณยายเคี่ยวมาแล้ว1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงนะคะใช้ได้แล้วนะคะ1ชั่วโมงนี่ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะนะคะแล้วก็เชื่อมได้เลยนะคะขั้นตอนก็จะเป็นแบบที่คุณยายอธิบายมานะอันนี้ก็ถือว่าเอาขึ้นได้เลยนะคะนี่นะครับนะจะขึ้นประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะเชื่อมอ่ะนะคะน้ำตาลทรายที่ใช้นี่ก็จะถ้าให้ดีก็หมายความว่ามะยม1กิโลน้ำตาลทราย1กิโลนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้มะยมเชื่อมนะเดี๋ยวคุณยายทำไปกดแป้งนะคะมือสักหน่อยนะนี่นะคะนี่จะได้มะยมเชื่อมนะอันนี้มะยมที่เชื่อมเสร็จแล้วนะคะมะยมที่เชื่อมเสร็จแล้วไอ้ที่เป็นลูกๆนี่เป็นส้มจี๊ดคุณยายเอามาใส่เชื่อมมันอยากเปรี้ยวนะคะอันนี้คุณยายก็จะบอกว่ามันก็จะเหลืออันนี้นะคะนี่นะมันก็จะเหลือน้ำตาลที่เราเชื่อมเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเหลือน้ำตาลนะคะแล้วก็เก็บไว้เชื่อมต่อได้นะคะเก็บไว้เชื่อมต่อในวันหลังได้นะคะนะคะก็จะได้อันนี้นะนี่อันนี้นะคะเป็นมะยมเชื่อมนะมะยมเชื่อมอันนี้เป็นมะยมที่ยังไม่เชื่อมนะคะเราตากแดดไว้2วันนะตากดองเกลือนะดองเกลือตากแดดไว้2วันนะแล้วก็มาล้างให้สะอาดนะแล้วก็เอามาแช่กับน้ำปูนใสนะแช่กับน้ำปูนใสไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะแล้วก็มาใช้น้ำตาลทรายแดงนะเชื่อมต่ออีกประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะโอเคนะคะตามขั้นตอนอันนี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ